อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe ค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะดองกันละจ้าแม่จะบอกไฟแดงชุชิดาภาแท็กทีมเพื่อนซีกว่า30ปีท็อปดรณีนุชและก้องปิยะเปิดเรื่องน่ายินดีน้องกินโจลูกชายพิชูและน้องเจอาลูกสาววิภัทไทยควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาพร้อมเผยโมเมนต์แม่แม่น้ำตาไหลไม่หยุดในงานแต่งลูกโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยและอะไรทำให้น้องเจอาลูกสาววิภัทไทยถึงขั้นขอร้องให้พี่ก้องปิยะรับหน้าที่สำคัญในงานแต่งเพราะอะไรกันพร้อมเคลียร์คนเมาเบื้องหลังที่มาความรักของลูกๆครั้งนี้คือทีมแม่ๆเป็นคนจับคู่ให้ความจริงเป็นยังไงนั้นฟังชัดจากปากทีมแม่ๆได้เลยจ้าชุชุดาภาท็อปดรีนุชและก้องปิยะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชุแล้วก็พี่ท็อปดรีนุชนะต้องบอกว่าโหเราไม่ได้รวมตัวกันอย่างนี้นานเลยอ่ะหนูขออนุญาตไม่พูดอะไรเลยนะคะทำไมอ่ะทำไมอ่ะพูดไม่ทันพี่ๆเขาพูดไม่ทันเธอมากกว่าหนูครับนี่มันอะไรหนีบลูกประตูหนีบหนูหรอทำไมเหรอคะมันดูแอบแอบมันหนูหนูปล่อยเต็มที่เลยไม่ต้องเอาอะไรหนีบไปไม่กล้าหนูกลัวว่าหนูพูดอะไรออกไปแล้วแบบคุณพี่จะแบบว่าสวนเดี๋ยวคุณพี่สวนหนูมาเอ็นดูเขาเอ็นดูเห็นไหมนางบอกนางไม่พูดเดี๋ยวดูนะพูดไม่อยู่แต่หนูขอแสดงความยินดีนะคะที่ลูกชายของพี่ชูเนี่ยขายออกแล้วอุ้ยขายดีจะตายหลานจะตายโอ้โหเนี่ยไม่ไปไม่ทำไม่ไปงานขอโทษนะหนูแค่แสดงความยินดีนิดเดียวอ่ะแล้วดูโอ้โหหันหน้ามาสาดหนูสาดใส่ไม่ได้แต่งงานแล้วทำไมไม่ชวนอ่ะก็เป็นแล้วพ่อไม่อยู่ในแฟ้มบุคคลเอชอาร์ไปทำงานเลยนะคะเอชอาร์จริงๆไม่ใช่ลูกชายพี่นะค่ะลูกชายทุกคนเลยลูกชายกลุ่มลูกชายกลุ่มยืมแค่น้องมดเขาคือต้องบอกว่าเป็นงานที่อบอวลไปด้วยความแบบความรักความอบอุ่นของเพื่อนต้องพูดว่าของเพื่อนนะและของแม่แม่และลูกคือมันเป็นความใฝ่ฝันนะเป็นภาพที่เราใฝ่ฝันจริงๆอ่ะคือไปรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบได้แบบนี้ไหมโตมาแล้วก็จริงๆนะพี่ชูใช่ไหมคือตอนที่หนูเห็นนะหนูแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราเหมือนเคยพูดกับแกถ้ามีแกเพื่อนลูกแกมาดองกับลูกฉันเลยนะมาดองแกกับฉันมาดองกันนะซึ่งในชีวิตจริงมันยากไงแต่วันนั้นภาพนี้มันออกไปอ่ะพี่ชูอังจริงเลยคุณแม่เป็นคุณแม่รู้สึกยังไงมั่งคะก็มีความสุขมากแล้วก็ดีใจเพราะว่าเรามันเหมือนครอบครัวที่เราไม่ต้องปรับอะไรเลยอ่ะเจก็ยังเป็นที่รักของเราเป็นลูกสาวกลุ่มเหมือนกันนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยมันเรื่องจริงอ่ะมันมีความสุขใช่มันเรื่องจริงอ่ะแต่ที่ตกใจกว่านั้นคือทุกคนงงว่าพี่ชูไม่มีลูกตอนไหน พี่ชูไม่มีลูกตอนไหนเนี่ยจนทุกวันนี้คนก็ยังถามอยู่เลยอ่ะจริงๆพี่โดนถามมันตั้งแต่ลูกเกิดเล็กๆเลยนะว่าเหมือนกับแบบด้วยความที่เขาขาวตีใช่ไหมคะคนก็นึกว่าไปขอมาเลี้ยงแล้วพอเวลาตอนลูกเล็กๆขวบสองขวบเนี่ยพี่ไปออกรายการนะออกรายการคุณแม่ค่ะแต่ว่าคนดูน้อยคนจำไม่ได้แต่สมัยนั้นเขาไม่เปิดตัวกันไงคนดูน้อยเปิดออกรายการแต่ว่าคนดูไม่ได้เยอะไงคะแล้วพอเสร็จปุ๊บลูกจะไปเรียนเมืองนอกก็ลง IG คือไม่เคยปิดเลยแต่ว่ากลุ่มคนดูเนี่ยมันช่องทางมันหลากหลายมันก็จะมีคนรู้นิดเดียวนิดเดียวแต่ในวงการรู้หมดใช่แต่คือจะบอกงี้ว่าสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคืออาจจะไม่ได้แบบว่าโซเชียลจ๋าเหมือนทุกวันนี้คนก็เลยอาจจะไม่ได้รู้แบบทางประเทศก็อาจจะเป็นแบบแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมแต่จริงๆเราไม่ใช่แค่พี่ชุใจฟูหรอกเพื่อนๆเมื่อกี้บุ้มเห็นพี่ท็อปเนี่ยเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยแค่อย่างเงี้ยระแวงหนูแค่อย่างเงี้ยยื่นมือไปคือตีแล้วนะอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนคนตาหรือหมดไหนตื่นตันขนาดไหนเอาคนไหนก่อนคะอ่ะพี่ท็อปพี่ท็อปก่อนพี่เนาะคือต้องบอกว่าความที่เรารักเขาตั้งแต่แม่เนาะแม่ทั้งสองคนรักทั้งผัดไทยทั้งชุเนี่ยรักเขามาเป็นหลายสิบปีใช่ไหมฮะแล้วหลานสองคนเนี่ยเราก็รักคือต้องบอกว่าอย่างนี้เราต้องแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์กับความผูกพันนะฮะกลุ่มเราเนี่ยนอกจากจะมีความสัมพันธ์คือหลานเนี่ยเป็นหลานที่เราเห็นมาตั้งแต่เกิดแต่เด็กอยู่แล้วและความผูกพันมันมีมาตลอดระยะทางเพราะมันจะเหนียวแน่นแม้กระทั่งน้องเจไปเรียนเมืองนอกพวกเราก็รวมตัวกันไปส่งไม่ได้ไปส่งที่เมืองจีนนะแต่ไปส่งที่นั่นอ่ะน้องโจอย่างงู้นอย่างนี้คือทุกคนจะอยู่ในโมเมนต์ของกันและกันโดยตลอดเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันรู้สึกพี่เนี่ยพูดจากใจเลยว่าลูกตัวเองแต่งงานแล้วนะหมายถึงว่าแต่งตอนช่วงโควิดแล้วก็แต่งเงียบๆที่บ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่งคนแรกในกลุ่มเลยแต่ว่ามาเห็นของหลานน่ะมันน้ำตาไหลแบบมันเหมือนกับ
มันเป็นโมเมนต์เหมือนกับว่าเราเห็นลูกชายเราคนแรกอ่ะแล้วตอนรับเขารับปริญญาแล้วเห็นโจที่เห็นมันแบบเด็กๆมันถือขวดนมลากผ้าเช็ดผ้าผ้าห่มอย่างเงี้ยแล้วนางใส่สูทและสิ่งที่ประทับใจเขามากคือเขากำลังฟังบัตรหลวงบรีฟแล้วเขานั่งตั้งใจแล้วเขาแบบทำทุกอย่างแบบเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะมันเห็นนะความรู้สึกมันปะทะเราอ่ะอุ้ยน้ำตาไหลแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเจนะแต่มันรู้สึกแบบโอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงก็เดินเปะปะมาหาแม่เขากันนะเนาะว่ากูแบบดีใจอ่ะตื้นตันตื้นตันตื้นตันแล้วเป็นทั้งกลุ่มเลยนะทุกคนแล้วพี่ก้องล่ะคะก้องรู้สึกเหรอคะตอนรู้สึกก็ตอนแรกที่รู้ว่าจะแต่งงานกันก็รู้สึกตกใจนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะแบบอยู่ในเครือกันขนาดนี้แต่พอหลังจากที่ได้ไปเจอแล้วได้เจอภาพคือนี่เพื่อนก็พาเขาไปดูของชำร่วยพาไปดูชุดพาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นแม่งานด้วยใช่ไหมคะอะไรมาเป็นแม่งานด้วยก็เป็นแม่งานช่วยด้วยที่โซนิกยูสนะก็ไปช่วยกันหมดเลยก็รู้สึกว่าพอเห็นวันงานก็รู้สึกเนี่ยหลานเริ่มหลานโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเริ่มรู้สึกประทับแบบน้ำตาจะไหลคือตอนที่จะต้องพา JR เข้าโบสถ์จริงๆเป็นพ่อทุนหัวอันนั้นน่ะเป็นพ่อทุนอันนั้นน่ะที่รู้สึกตื่นเต้นตันเป็นพี่ก้องอ่ะคือเรื่องราวมันมีเกินคือคุณพ่อติดธุระคุณพ่อเขาเป็นนักบินติดธุระก็เลยมาไม่ได้ก็เลยกลายเป็นพี่ซึ่งพี่รู้ตั้งแต่มาแล้วล่ะว่าจะเป็นพี่อย่างเงี้ยแต่ตอนที่รู้ว่าจะเป็นแล้วก็ยังเจอคิดว่าเหมือนเขาฉากละครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จัดละครพอวันจริงไปอยู่ที่หน้าประตูกำลังจะเข้าพอเสียงเพลงแต่งงานนี่ที่ตื่นตื่นตื่นโอ้น้ำตาจะไหลแล้วสังเกตไหมพี่หน้าบึ้งมากหน้าบึ้งเพราะพี่พยายามเกรงไม่พี่ไม่น้ำตาไหลเพราะถ้าน้ำตาไหลเนี่ยพี่จะเด่นกว่าเจ้าสาวพี่ก็เลยแบบรู้สึกว่าวันนี้หลานพี่เนี่ยต้องเป็นนางเอกพี่จะเด่นกว่าไม่ได้ต้องพยายามแบบให้เขาเด่นที่สุดก็เลยนิ่งๆเงียบๆไม่ได้เดินหลังมาถามอ้าวนักกล้องได้ผัวหรอคะดีใจเหมือนได้เหมือนได้แบบได้เดี๋ยวอีกคนหนึ่งที่พลาดไม่ได้ในการถามว่าวันนั้นรู้สึกไงพี่ผัดไทยคุณแม่เจ้าสาวพี่ผัดไทยค่ะวันนี้มาไม่ได้แต่ว่าเราขอโฟนอินนะโทรเป็นวิดีโอคอลมาพี่ผัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ผัดสวัสดีค่ะน้องผัดสวัสดีค่ะเย้พี่ผัดพี่ผัดหนูแอบได้ยินมาว่าพี่ผัดเนี่ยโหร้องไห้ตลอดทั้งงานเลยหรือเปล่าหูไม่ได้ยินหูไม่ดีหูไม่ดีพี่ผัดขาแอบได้ยินมาว่าพี่ผัดไทยเนี่ยตื้นตันแบบว่าร้องไห้ตลอดทั้งงานเลยจริงหรือเปล่าคะใครร้องไห้คะโอ้ยมาคุณแม่คุณมาร้องไห้ทั้งงานใช่ไหมอะไรนะผัดไทยร้องไห้ในงานทั้งงานใช่ไหมจริงๆฉันไม่ได้ร้องแต่อีตัวนั้นนั่นแหละนำตัวไหนนั่นแหละนำพี่ท็อปร้องคนแรกโอ้ก็พี่ท็อปเนี่ยนั่งอยู่ตอนรอพี่ก้องพาเจเข้ามานะยิ้มแย้มแจ่มใสหันไปทีอ้าวดัลเลนีเป่าปีซะแล้วแล้วทีเนี้ยพอนางขึ้นก็ขึ้นกันทั้งแผงตรงนั้นเลยนะมันผัดชายพี่เจนพี่อะไรนะพี่จีอันนั้นแหละที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดก็ไปเลยเพราะว่ามันเป็นเขาแบบพูดว่าเห็นนุ่งกระเด็กเนาะอาบน้ำอาบผ้าให้มาพอพูดเรื่องอย่างเงี้ยเราก็หมดเลยค่ะน้ำตาก็ไหลตามันมาเป็นแถบๆเนาะแล้วเราก็นึกถึงแบบทั้งคู่ว่าเราเห็นทั้งคู่ตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะพี่ท็อปเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะแบบเวลาใครจะติดงานอะไรเขาก็จะเอาเด็กพวกนี้ไปเที่ยวเอาไปเกาะนะภาคใต้น่ะเอาไปหมดเลยแล้วพี่เป็นคนห่วงลูกพี่ไม่ให้ลูกไปกับใครก็ให้ไปกับเขาไปก็นี่แหละไปเข้าแถวอาบนุ่งอาบน้ำคือนางไปดูแลให้ไอ้ภาพพวกนี้มาขึ้นมาก็ร้องสิคะคุณร้องไห้เลยน้ำตาไหลเดินพี่ก็ไม่ไหวพี่ก้องเขานั่งเขาก็หันมาดุทำเป็นดุทำเป็นแบบว่าอะไรกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆข้างในของเขาน่ะไหลยิ่งกว่าเราค่ะแต่เขาไม่อยากเพราะเขาต้องดูแลงานแล้วคุณแม่พี่ผัดรู้สึกตื้นตันหรือว่าปราบปลื้มแค่ไหนที่เห็นภาพลูกตัวเองในวันนั้นคะรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆอะนะพี่มองแต่น้องโจเพราะพี่รักโจคือลูกชายก็ลูกชายก็มีลูกพี่ท็อป2คนเนาะแล้วน้องโจใช่ไหมโจน่ะมันเป็นเด็กเล็กสุดในกลุ่มเราก็เห็นมาแต่เด็กๆแล้วก็จะนึกภาพแบบบ้านพี่ชูเขาจะมีบันไดแบบสูงๆเวลาเราไปกินเลี้ยงกันอะไรเงี้ยโจเขาจะนั่งตรงบันไดเนาะแล้วก็ถือผ้าแบบผ้าหน้าของเขาตรงบันไดเขาก็ดูพวกเราอะนั่งดูพวกเราทำกิจกรรมเนี้ยแต่เขาไม่มาจอยด้วยแล้วตาเขาจะขอบแดงๆเหมือนเด็กแบบเด็กแบบห่วงนอนเดี๋ยวนี้ภาพเหล่านี้มันก็ขึ้นมาแล้วแบบเอ้าแล้วตอนนี้คือมาเป็นลูกชายเราแบบอีกคนนึงอะเนาะนั่นแหละพวกเราร้องไห้เนี่ยไม่ได้ร้องไห้ภาพตรงนั้นเป็นหลักแต่เราร้องไห้กับอดีตที่เราเห็นพวกเขามาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไหวอะมันก็ร้องอะคุณมันเป็นความผูกพันเนาะพี่ผัดแล้วพี่ผัดก็เขียนข้อความถึงลูกสาวตัวเองด้วยฮะ
เขียนที่ผัดอ่ะเขียนข้อความถึงน้องเจยาด้วยใช่ไหมคะเขียนจำได้ไหมว่าตัวเองเขียนว่าอะไรบ้างบอกว่าจำไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตอ่านนะพี่ผัดเขียนว่าแม่ส่งเจ้าถึงฝั่งถึงจุดหมายอ๋อเขียนในไอจีใช่ไหมคะแม่ส่งเจ้าถึงฝั่งถึงฝันพาเจ้าเรียนเจ้าเล่นเจ้าเที่ยวแล้วก็จะมีคนทั้งทักแบบว่าอู้แบบทั้งชื่นชมแล้วก็คนก็จะทักว่าเอ้ยทำไมแบบเปลี่ยนโรงเรียนลูกบ่อยทำไมเอาไม่ให้ลูกไปโรงเรียนทำไมเอาลูกไปเชียงใหม่ทำไมเอาลูกไปนั่นไปนี่คือเขาจะได้เรื่องหรอกลัวเด็กแบบว่าแบบไม่ได้เรียนตามสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามันมีวิธีของเราไงเราก็อยากจะให้เขาแบบทำอะไรก็ได้ให้เขาเจอตัวเองเร็วๆที่ไม่ใช่แม่บอกอะไม่ใช่แบบคนอื่นมาบอกเขาเลยพอถึงเวลามีโอกาสพี่ก็จะทำแบบนี้แหละก็สลับทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่กันไปไงก็อย่างนี้แหละพี่ก็เลยรู้สึกว่าถึงแบบวิธีเราจะเลี้ยงแบบแนวเนี้ยแต่วันนี้เราก็ส่งเขาถึงจนได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่นแหละรู้สึกว่าก็ต้องจริงไม่ใช่ขอบคุณตัวเองนะขอบคุณลูกแหละเพราะว่านางก็ให้ความร่วมมือที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วยกันเลยประมาณนี้ค่ะมันอดทนน่ะเจ้าเราก็พอเห็นอย่างนี้ก็เหมือนกับแม่ก็หมดเหมือนก็จริงๆก็เหมือนหมดหน้าที่หลักแล้วนะที่เหลือก็เป็นผู้ช่วยแล้วล่ะค่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรตอนนี้เราก็เป็นลมใต้ปีกแล้วทั้งแม่เป็นหนีอยู่แล้วอ่ะเนาะเพราะลูกมีออกเรือนเรายุ่งมากไม่ได้แล้วค่ะไม่งั้นมันก็จะไม่ใช่ครอบครัวเขาอ่ะมันเป็นครอบครัวที่มาจากการดีใจของแม่ต่อไปซึ่งไม่ควรทำอย่างนั้นอีกหน่อยเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วกลัวเด็กๆมันกลัวเขาจะยืนไม่ได้อ่ะค่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ถ้าเขามีคำถามน่ะเราก็เตรียมตัวที่จะคอยช่วยเหลือคอยตอบอะไรเขาอยู่แล้วค่ะพวกเราก็เป็นกันอย่างนี้ทั้งกลุ่มแหละโดยเฉพาะคุณปิยะเนาะจริงปิยะคือแม่ของทุกคนล่ะค่ะเขาพวกเราเป็นแค่ตัวประกอบค่ะพี่ก้องอ่ะทำเยอะไม่ขนาดนั้นค่ะคุณแม่ใหญ่แม่เขายังอยู่ค่ะแม่ใหญ่เพราะว่าตอนลูกพี่ผัดคลอดอ่ะหมอบอกว่าให้ติดต่อญาติเพราะน้องคลอดกระทันหันใช่ไหมคะแบบ8 เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างก็แบบดูวุ่นวายไปหมดเขาก็บอกว่าให้ขอเบอร์ติดต่อญาติพี่จำเบอร์ใครไม่ได้เลยพี่จำแพ็กลิงก์พี่กล้องได้พี่สมัยนั้นพยาบาลก็แพ็กลิงก์บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลูกของคุณคลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนเช้าอ่ะก็ได้ยินเสียงคนพูดอยู่หน้ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวุ่นวายกันเหลือเกินวุ่นวายกันเหลือเกินเอาพ่อมารับหลานมาดูตั้งแต่เกิดอ่ะคือพี่ก้องอ่ะหนักสุดก็พี่ก้องก็เห็นตั้งแต่น้องเกิดอ่ะค่ะวุ่นวายเกิดแล้วไม่ใช่แต่ลูกเรานะลูกพี่ท็อปลูกพี่ชูเขาลูกพี่ท็อปยิ่งหนักเลยพี่ก้องเข้าห้องคลอดเลยค่ะพี่ก้องนี่เรียกว่าเป็นแบบบุคคลที่อยู่ในทุกสถานการณ์จริงไม่ได้เข้าไปหาพี่ท็อปไม่ได้อยากจะไปดูลูกหรอกจะไปดูอะไรคะอย่าไปดูของสงวนเขาดูไม่ได้ลูกพี่ท็อปออกมาต้องให้พี่ท็อปเล่าอ่ะเสียงแรกที่ลูกต้องได้ยินน่าจะเป็นเสียงแม่ใช่ไหมพี่ท็อปเขาเป็นคนที่มีบทบาทในชีวิตพวกเราแบบพี่ก้องเนี่ยนะเขาเป็นผัวของกลุ่มมาค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมีเพจสัมพันธ์อะไรกันเขาเป็นเจ้าอาณาจักรที่ดูแลพวกเราอย่างดีนะพี่ก้องเนี่ยดูแลเพื่อนทุกคนอย่างดีมากมากปากก็ด่าพูดแล้วจะร้องไห้ด่าแต่ก็ให้ไม่แต่แบบเขาเป็นอย่างนี้เขาจะแบบดูแลพวกเราอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องมาแบบกูดูมึงนะอะไรแต่ว่าทุกๆอันเขาจะดูทุกคนด้วยนะดูทุกคนแล้วก็ไม่เคยทิ้งกันพวกเราใช่จริงๆอย่างที่บอกด้วยใช่ไหมดูด้วยแต่เขาจะเข้าไปในห้องคลอดแต่เขาไม่ถามว่าเต็มใจดูหรือเปล่าหรือว่าถูกบังคับเต็มใจนี่เขาเข้าไปคู่กันแล้วพอเขาเห็นแล้วคลอดลูกออกมาเขาก็อยากมีลูกเขาก็ไปมีลูกเลยปีหนึ่งเขาเป็นแบบนี้ต่อกันเลยอยากมีลูกอยู่แล้วเข้าไปในห้องคลอดด้วยแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกชูมาดูทางนี้สิเราก็ยืนทางหัวเราไม่ไปดูเราไม่กล้าดูแต่เราก็อยากมีเหมือนกันแต่พี่ก้องก็อยู่ในทุกการคลอดแต่ของเขาพี่ไม่อยู่เขาไม่อยู่พี่ไม่อยู่เขาไม่อยู่ตอนโตแล้วเขาไม่อยู่เจอเขาตอนที่เลี้ยงเด็กจะจำได้ผมมีตอนแรกมันเปิดทะเลาะกับลูกพี่ทะเลาะกับลูกพี่ขับรถอยู่เนี่ยขับรถไปไหนไม่รู้เนาะไปเด็กที่ไปกาญจนบุรีแล้วเขาก็อยู่ข้างๆบอกคนขับบอกข้างๆคนขับแล้วลูกนั่งตรงนี้แล้วเขาก็คุยกับพี่ลูกเขาก็ยื้อแม่บอกว่าจะให้คุยกับลูกอย่าให้คุยแม่เขาตีแม่ตีแม่อย่างนี้พี่บอกหยุดเด็กอย่ามาตีแม่นะฉันเกิดก่อนอยู่กับแม่ฉันก็อยู่กับแม่ฉันมาตั้งนานฉันกล้าตีแม่ฉันเลยหยุดตั้งแต่นั้นมาพี่ไม่เอาลูกมาหาพี่ก้องอีกเลยเด็กก็งงว่าเอ๊ะทำไมด่าอะไรกูสองคนนี่เห็นไหม
คือไอ้ภาพที่แบบวันแต่งงานอ่ะเขาได้คะแนนในวันเดียวแต่ตลอด20กว่าปีที่เขาทำกับหลานมาเนี่ยดูหลานจำไม่ได้หลานจำไม่ได้แต่ไม่แต่ไปอย่างนั้นน่ะแต่จริงๆทางแก๊งก็คือเหมือนกับช่วยกันเลี้ยงมาหมดเลยถูกต้องจริงๆอ่ะมันเป็นการสอนช่วยกันเลี้ยงเออช่วยกันเลี้ยงเพราะว่าเด็กอ่ะเขาเหมือนกับแบบเขาอยู่แต่กับแม่อ่ะพอเขาเวลาเขาออกมาเจอเพื่อนเขาห่วงแม่เขาก็เหมือนไม่ให้คุยแล้วพี่ก้องก็คือสอนแล้วพอเรากลับไปบ้านแรงหน่อยไม่ต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมกลุ่มเราเนี่ยคือเรามีแบบครอบครัวกันแบบกระปกกระเปี้ยค่ะคือมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็เลยคือเป็นกลุ่มพวกเพื่อนเนี่ยแหละที่คนนั้นเป็นพ่อคนนั้นเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกเอ๊ะทำไมเธอไม่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือบางคนไม่เข้าใจหรอกว่าความอบอุ่นหรือความผูกพันที่เรามีอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบอุ้ยเธอทำบทบาทนั้นแต่มันทดแทนกันอยู่ตลอดเวลาด้วยนะแล้วเด็กก็เต็มพร้อมแทนกันอ่ะพร้อมทำแทนใช่แทนรายทำแทนให้กันก็ลูกพี่ท็อปพ่อเนี่ยคำแรกคือพี่ก้องเข้าไปพูดว่าลูกจ๋าแล้วพี่ท็อปบอกเสียงแรกในโลกนี้ที่ลูกฉันควรจะได้ยินคือเสียงแม่ไม่ใช่หรอเป็นเสียงนางนี่ไม่แรงก็เห็นมันไม่มีแรงของสารช่วยเรียกแรงให้ปากมันสั่นอย่างเงี้ยมันอยากมันแบบเราก็สงสารว่าเอ๊ะมันจะเรียกว่าแบบกลัวเพื่อนป่วยเป็นลมตายพี่เลยบอกว่าเห็นลูกมาอยู่ตรงอกไงก็เลยเรียกลูกจ๋าเราคิดว่าเล่นละครแทนมันไงไม่แล้วดูนะเข้าไปสองคนนะชุดจะไม่มีนิสัยอย่างนั้นแต่อีนี่คนพี่ต้องรวบรวมพลังตั้งแต่ปลายนิ้วหัวแม่โป้งตีนไล่ขึ้นมาก้องเสียงแรกที่ลูกคุณได้ยินบนโลกควรจะเป็นเสียงกูคืออยู่ไม่เสียงกระเทยมาลูกจ๋าลูกไม่ใช่เครื่องของมึงเนี่ยถ้าเกิดพี่ก้องไม่ทำนี่จะไม่มีเรื่องเล่าวันนี้ค่ะพี่ท็อปทุกอย่างที่ทำตายมันคืออยู่เงี้ยอีผัวก็เป็นลมอยู่ถ่ายอยู่พอลูกโผล่มาเป็นลมแล้วแปลกแม่แล้วก็สาไอผัวเก่าคนนี้ก็ชอบโชว์คลิปเมียออกลูกนึกว่า discovery ใครผู้ชายใครมาก็โชว์ให้ดูของเมียตัวเองไว้แม่ไม่ดูเมียกูดูเหมือนแบบเป็นยังไงเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเวลาทำหมันวัวอะไรอย่างเงี้ยหนูมันก็คล้ายๆกันแล้วคุณก้องนะเขาเป็นคนมาให้กำลังใจหัวเตียงเพื่อนคนอื่นบอกเอ้ยเธอโอเคอะไรชุกก็จะพูดจาปกตินะค่ะค่ะอ้าวขำดูสิมันเดินมาที่หัวเตียงอีท็อปมัน amazing มากเฮ้ยมันงงมากมันยิ่งใหญ่จริงใช่ออกมาได้ยังไงใช่ไหมลูกที่ดูอยู่ทุกคนนะบอกรู้ว่าก่อนแม่พวกเธอจะคลอดออกมาได้นี่นะมันทรมานมากเธอต้องสำนึกบุญคุณพ่อแม่เธอไว้เลยเพราะมันเป็นเสี้ยวความเป็นความตายกว่าจะออกมาได้ไปดูด้วยหรอฉันดูมันดูเสียงโผล่มาเลยเสียงน้ำคร่ำเนี่ยนะมันโผล่เธอมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า amazing มากว่ามันจะออกมาได้ใหญ่ขนาดนี้จริงเธอต้องสำนึกบุญคุณแม่เธอเลยจริงไม่แล้วคือพี่ก้องเนี่ยถือว่าทำทุกอย่างนะแทนเพื่อนๆได้หมดเลยแม้กระทั่งวันจดทะเบียนสมรสใช่คือจริงๆวันจดทะเบียนสมรสอ่ะจะต้องเป็นแบบว่าเหมือนกับพ่อแม่หรืออะไรอย่างนี้ใช่คะไปแม่พี่ชูกับพี่ไทยพี่รู้อยู่แล้วจะต้องไปแม่กับแม่ใช่อ่ะปัตตานีไปไหนปัตตานีไปไหนวันจดทะเบียนไปรับงานไม่ใช่ผัดแพ้อาหารไงแล้วผัดแบบมันไม่ไหวอ่ะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยแหละผัดไปกินไปกินอะไรวะกินก็ไปแวะกินส้มตำแล้วก็ทีเนี้ยก็บอกอยากกินส้มตำแบบโบสถ์เนี้ยเป็นโบสถ์แบบเขาแบบโบราณอ่ะถ้าไม่จดทะเบียนสมรสแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายมาเขาจะไม่ทำพิธีให้แล้วแบบเราก็เลยคือแม่ดันมาไม่สบายอ่ะปรากฏว่าพี่ก้องวันนั้นพี่ก้องก็ใส่ชุดสีชมพูแบบโต๊ะจีนอ่ะก็ไปพาลูกไปจดทะเบียนกับพี่ชูแล้วก็ถ่ายรูปมาทำหน้าแบบว่าอืมลูกแต่งงานแบบหน้าฟินมากอ่ะแล้วเจ๊ก็ส่งข้อความไอ้เจ๊ก็โทรบอกว่าแม่แล้วก้องอ่ะมาเป็นพยานจดทะเบียนให้อ่ะแล้วก้องอ่ะเขาหน้าสีชมพูมากเลยแม่เข้าใจหรือยังว่าลูกกลุ่มเขาบอกนะก้องหน้าเป็นสีชมพูมากแบบเหมือนพี่ก้องเขามีความสุขเขาได้ทำให้หลานอะไรอย่างเงี้ยคือใครมีช่องโหว่อะไรที่แบบทำไม่ได้เขาจะบีซี่ไงเขาก็เสียบให้อ่ะพี่ก้องได้หมดพี่ก้องได้หมดเป็นฮาเลมเมียแก่ของเขาอ่ะได้หมดแล้วพี่ก้องวันนั้นที่ไปจดทะเบียนเป็นไงคะความรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าได้เห็นไงก็คือเห็นแบบได้เห็นจริงๆไม่เคยเห็นไงเห็นแต่ในละครไง อันนี้คือมาเป็นจริงเป็นชีวิตจริงได้เห็นหลาน2คนที่เรารู้สึกรักรู้สึกดีด้วยไงจดทะเบียนกันแล้วเราก็จดเป็นพยานค่ะแล้วก็เซ็นก็ผิดด้วย
ถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องพิมพ์ใหม่ไงจะไม่เหรอเซ็นผิดที่ไปเซ็นที่ไหนเซ็นที่ไหนก็ไม่รู้เซ็นเป็นเจ้าสาวเซ็นผิดขอโทษเขาต้องพิมพ์ใหม่มันพิมพ์ใหม่เนี่ยกูบอกขอโทษนะคะรีบผิดเปเปอร์ลบได้ไหมไม่ได้มันจะมีตำหนิไม่ได้อ๋อไหนก็ไปเซ็นผิดอีกกูเซ็งในชีวิตกูแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะพี่ก้องก่อนวันแต่งมีอีกมีอะไรอีกเกิดจะไม่ได้เป็นให้แม่เขาเล่าเอาแม่เล่าก่อนจะถึงวันงานแต่งจริงเกือบจะต้องเปลี่ยนคนส่งตัวเจ้าสาวเกิดอะไรขึ้นคะพี่ผัดอ๋อคุณพ่อมาได้ใช่ไหมคะใช่ไหมอะไรนะวัน วันที่ก่อนจะแต่งงานคือวันก่อนที่จะแต่งงาน1วันเนี่ยเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ที่แบบว่าเกือบจะทำให้ต้องแบบว่าเปลี่ยนคนส่งตัวเจ้าสาวเข้าโบสถ์ใช่ไหมคะอ๋อคุณพ่อเขาคือคุณพ่อเขากับน้องคุณพ่อเขาอาเขาอะค่ะคือเขาไม่สามารถที่จะลาบินได้อะมันมีผลนะคะเพราะว่าตอนโควิดคือใครลาซิกลาป่วยอะไรเงี้ยจะถูกแบบคือไม่ได้รับการเลือกเนาะอะไรเงี้ยเขาก็แบบแบบไม่อยากทำแบบนั้นแต่ทีเนี้ยก่อนวันงานน่ะคุณพ่อเขาก็โทรมาหาแม่บอกว่าแม่เขาก็บอกผมว่าหรือผมแบบหักดิบแบบลาไปเลยดีไหมผมไม่สบายใจเลยเพราะว่ากลัวเจอาแบบไม่รักกลัวเจไม่เข้าใจซึ่งเจไม่คิดอะไรเจเข้าใจหมดทุกอย่างแต่ทีนี้เราก็บอกว่าโอ้โหเราตัดสินใจให้ไม่ได้เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวถามเจเลยดีกว่าเอายังไงเพราะตอนนั้นนะพี่ก้องเตรียมชุดเตรียมอะไรสแตนบายหมดแล้วปรากฏว่าเจตอบเองเจบอกว่าเจขอเลือกเป็นพี่ก้องเหมือนเดิมเพราะว่าพี่ก้องอยู่ตั้งแต่เริ่มช่วยทุกอย่างแล้วในเซอร์เคิลของความทรงจำเขาอะมันเป็นพี่ก้องเพราะว่าเขาไม่อยากขาดคือเริ่มกันมาตั้งแต่ต้นน่ะเขาไม่อยากขาดวันสำคัญวันสุดท้ายวันนี้ว่าเขาซ้อมเขาคิดมาทุกอย่างแล้วปรากฏว่าพอวันจริงเนี่ยไม่ใช่พี่ก้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาขอโทษนะป้าเขาขอให้เป็นพี่ก้องเหมือนเดิมเขาไม่เปลี่ยนเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไม่มีพี่ก้องได้เขาคือมันเข้าไปในเมมโมรี่เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้จะร้องไห้ทำไมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าลูกเลือกร้องทำไมเนี่ยร้องตามร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันอยู่ในความจำเขาไปแล้วว่าต้องทำให้เขาทุกอย่างแล้วแบบอะไรเงี้ยป้ามันก็แบบมันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรป้าเข้าใจป้าเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่านางก็โทรหาเจตั้งแต่เช้าแบบก็คืออยู่ร่วมในตลอดแล้วเขาก็ไปบินอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยแล้วทีเนี้ยพอดีวันนั้นน่ะพี่โหน่งก็สารมาด้วยซึ่งพี่โหน่งไม่ออกไปไหนนานแล้วเนาะพี่ก็บอกว่าเห็นพี่ก้องจูงเจมั้ยเขาบอกเห็นก้องอ่ะมันคงหาจังหวะว่าจิ่นโจอาจจะคว้าผิดคว้าเป็นเจ้าสาวว่าหน้านางอิ่มสุขมากหน้าประดุจเจ้าสาวแล้วก็หัวล้อกันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะพอจบงานเราก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มเนี้ยไม่ได้มีใครขาดใครไปซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนจริงๆอะเนาะเปลี่ยนให้ป้ามาเดินจริงพี่ก้องไม่ว่าหรอกพี่ก้องไม่เสียใจอะไรหรอกเพราะพี่ก้องเขาแบบเขารู้เรื่องเขาไม่ว่าหรอกแต่คนที่เสียใจอ่ะคือเจคือลูกพี่เพราะเขาไม่อยากเขาอยากควงแขนพี่ก้องเขาอยากควงแขนพี่ก้องจริงอะไรเงี้ยเขาอยากไปกับพี่ก้องเราเข้าใจว่าเขาก็รักของเขาเนาะอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามนั้นเนาะพี่ก็แบบเห็นนั้นว่าพี่ก็ร้องไห้ตลอดเลยรู้สึกแบบปลื้มปริ่มรู้สึกแบบบอกไม่ถูกอ่ะรักหมดเลยนะตอนนั้นน่ะเนาะพี่ผาดกับพี่ชูมันไม่ใช่เพื่อนอ่ะมันไม่ใช่เพื่อนอ่ะมันคือญาติอ่ะญาติทั้งสิ้นมีคนอยากรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่และแม่จับลูกมาคุมถุงชนหรือเปล่ามีคนอยากรู้มากเอาแม่เธอจะต้องคุยกันไว้แน่เลยว่าโตขึ้นเธอจะต้องแต่งงานกันเหมือนในละครน่ะจริงหรือเปล่าพี่ชูไม่เคยคิดเลยแล้วเขาไปเจอกันยังไงจริงๆอ่ะเขาเจอเป็นระยะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอย่างที่บอกอ่ะพี่ท็อปเนี่ยหอบหิ้วนะไปก่อนเจก็มากับเราพี่ก็ไปกับลูกพี่ก็นอนดูดนมค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยไล่สเต็ปโตๆมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้เอะใจว่าเวลาเริ่มช่วงวัยรุ่นน่ะทุกครั้งถ้าเด็กคนนี้มาคนนึงอีกคนจะมาถ้าเจอามาโจจะมาแต่ปกติก็มาอย่างช่วงแบบ 2-3 ปีหลังไม่รู้อันนี้ไม่โตๆไม่คืออันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าเพราะก็ไม่ได้ถามลูกไม่กล้าถามเขาไปแอบโป้ได้ตอนไหนเอาแอบคุยไปอะไรยังไงเรารู้ไหมคะแบบโป้ไหนค่ะโป้ได้ตอนไหนจริงๆอ่ะผัดไทยอ่ะรู้สึกมา4-5 ปีที่แล้วผัดเคยคุยกับพี่แต่ผัดจำไม่ได้แล้วแบบว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนกับแบบว่าพี่ชูเหมือนเด็ก2คนนี้เขากิ๊กกักเหมือนมาคุยกันแบบอะไรเงี้ยชอบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจำได้แล้วเราก็แบบแล้วเราก็แบบเฮ้ย
เราก็นึกในใจนะเราก็แบบไม่อยากว่าเอ๊ะผัดอะไรเราก็แบบไม่หรอกแล้วก็เจแบบไม่น่าจะใช่แล้วก็เรานึกในใจแต่เราไม่ได้ปฏิเสธเพราะเราคิดว่าลูกเราเนี่ยเป็นคนมีเพื่อนเยอะเพื่อนผู้หญิงด้วยแล้วก็นึกในใจยังไม่เคยจีบใครเลยถ้าจีบหรืออะไรเขาจะมาบอกแล้วมันก็ยังไม่ได้เลือกเพศเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่มีแฟนเลยโอ้จูไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยคือมันเหมือนเขามีเหมือนป๊อปปี้เลิฟแต่ไม่ได้จริงจังไม่กี่เดือนก็เลิกเงี้ยใช่แบบเดินไปส่งไปอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังฉันเจอพี่มาเห็นภาพแรกอะไรรู้ป่ะลูกน้องที่ออฟฟิศอะไปถ่ายรูปคู่เขาแบบเขาไปนั่งกินข้าวกันเอ๊ะตกลงเขาเป็นแฟนกันไหมตอนนั้นเรายังไม่ได้คุยกับพวกแม่นี่เลยนะพอเห็นรูปปุ๊บก็ใช่คืออีเนี้ยมีสัญชาตญาณรู้ทันทีว่าใช่แน่ถึงแม้ว่าเขาจะแล้วเราก็ส่งให้ลูกชายบ้านเราขี้เมาอ่ะนะลูกว่าเจกับสิงโจเป็นแฟนเขาจีบกันไหมลูกกัสบอกว่าไม่มีทางหรอกแม่ไม่ใช่หรอกพี่น้องการโทรมันตลกตายเลยเหมือนพี่น้องกันมันแบบอีกคนนึงหลานเขาพันชี่ก็อยู่ในกลุ่มเจกับสิงโจด้วยก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาสิกันมากไม่ใช่ใช่ก็เจอกันตั้งแต่เด็กแต่หลังจากนั้นเนี่ยนี่คือช่วงหลังแล้วที่โดนจับได้แต่ถ้า 4-5 ปีเนี่ยคือมันใสๆมากๆแล้วโจก็ยังไม่ได้มีแฟนเป็นจริงจังแล้วคุณรู้ไหมว่าจับได้เอาช่วงหลังแล้วรู้ไหมเป็นยังไงแม่นักสืบคอยสืบสอบกันในกลุ่มค่ะกลุ่มแชทไลน์พี่ปลาว่าไงโอ้ให้ทางแม่หน่อยให้ทางแม่พี่ปลาสืบยังไงพี่ผัดสืบยังไงที่ลูกคุยกันอ่ะผัดบอกพี่ชูตอนนู้นนะบอกพี่ชูผัดว่าน่าจะชอบกันนู้นเลยนะตอนเต้นเจน่าจะปีสามแต่ปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าเขาคุยกันแล้วก็ผัดเจอามันมีอะไรมาเล่าแม่ก็เอาแบบเอาไลน์ให้ดูเอาอะไรให้ดูแล้วก็คุยกันตลอดแล้วพี่ชูแต่อย่าทักนะอย่าทักคือกลัวมันไม่รักกันไงกลัวมันกลัวแบบเดี๋ยวพอไปทักแล้วอายแล้วเลิกอะไรเงี้ยอย่าทักนะอย่าทักค่อยๆไว้เงียบๆไว้ให้เขาคบกันไปเรื่อยๆเลยนะตอนนั้นน่ะนะคะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็แบบปล่อยให้เขาแบบชอบกันเงียบๆไปก่อนอะไรเงี้ยกลัวน้องมันแบบเดี๋ยวอายเราอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนนั้นน่ะทั้งคู่อ่ะก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่าทุกครั้งที่มีโอกาสอ่ะเขาจะอยู่ด้วยกันนะเขาจะไปนัดไปทานร้านเก๋ๆไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอตอนที่มาเรียนจบมาแล้วเนี่ยแหละโจเขามาทำงานแถวบ้านเราแถวเอ็มคอร์เทียเนาะมากินนัดกินข้าวเจอกันบ่อยเลยมีหลานอีกคนนึงไปด้วยกันน้องพันชีอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังตอนแรกไป3คนมีสิงโจมีเจอาร์มีพันชีไปประมาณตอนหลังวันชีไม่ได้ไปกับเขาเลยตกขบวนนี่ขบวนผ่านไม่มีฉันมีกลุ่มย่อยในครอบครัวแล้วส่งกันแล้วหลังๆอีกการบอกโอ๊ยผมว่าเป็นไปได้เพราะว่าอีพวกลูกก็เป็นนักสืบโซเชียลไงมันจะสืบตามสตอรี่แล้วบอกเฮ้ยแม่อันนี้แบบอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นรถโจ อะไรอย่างเงี้ยเออคอนโซลรถเนี่ยอะไรสารแน่กันมากแล้วเราก็บอกว่าอย่าพูดทั้งบ้านแล้วสรุปแล้วตัวเองก็พูดเองว่าว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะชุกอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ว่าเราต้องรู้อย่าล้มไว้อย่าไปยุ่งปล่อยแต่เราไม่พูดไม่แล้วหนูอยากรู้วันที่เขามาแบบรับสารภาพหรือว่ามาบอกว่าแบบคบกันแม่สามสองแม่เขาคำเดียวสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบโจมีอะไรจะบอกเป็นแฟนกับเจเหรอลูกครับคำเดียวคำเดียวแล้วภาษาไทยเจอาบอกเธอว่าไงเจอาสารภาพเจอาแบบแม่ทำไมเวลาเจอโจหมายถึงตอนหลังๆนะคะโจอ่ะชอบแบบเหมือนกับมาแตะมือทำเป็นเหมือนหยิบของผ่านมือแบบเหมือนใกล้ๆตัวขึ้นอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าวิเขาชอบเธอลูกเจไม่แน่ใจแต่เด็กสองคนเนี้ยเขาตรงอะค่ะแล้วตอนก็ไม่นานอะเขาก็จะบอกว่าเขาขอคบก็ขอลองคบกันดูอะไรเงี้ยเขาพูดไปตรงเนี้ยแต่พี่ผัดอะพอจะรู้เพราะเจเขาจะเล่าให้แม่ฟังเนาะงั้นนี้อะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าเป็นลูกประชูเป็นโจเป็นอะไรเราไม่มีปัญหาเพราะเราก็รักโจอยู่แล้วเรารักน้องอยู่แล้วเพราะว่าเห็นพัฒนาการของเขาแล้วก็เขาเป็นคนแบบมีวินัยมีอะไรแหละเราดูรู้ไม่ต้องระแวดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใจเลยแต่ก็แบบลุ้นเนาะลุ้นเนาะกลัวแล้วบอกว่าสองกลัวฝันเราไม่เป็นจริงอ่ะพูดตรงๆเนาะกลัวแบบกลัวน้องแบบไม่ได้คบกันไปอะไรเงี้ยพอรู้ว่าเขาแบบจริงจังเงี้ยโหแทบจะแบบว่าแบบดีใจอะเป็นคำว่าดีใจอะค่ะเพราะว่าเราถูกใจลูกเขยแต่เขาบอกกันนะสองคนเพราะคนนึงเป็นหมอคนนึงเป็นวิศวะคือมันแมทชิ่งกันมาแล้วสองคนก็เป็นคนซึ่งแบบว่าน่ารักไลฟ์สไตล์เหมือนกันเขาคุยกันรู้เรื่องแต่เขาคุยกับเราไม่รู้เรื่องคลีนบริสุทธิ์คลีนสะอาดอะ
เป็นเด็กที่ดีทั้งคู่ทางเดียวกันไม่แล้วชอบแบบว่าเออโจมมันเป็นลูกผู้ชายมาบอกเลยว่าต้องการยังไงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่ก็อายุน้อยกว่าเนาะค่ะโอ้นี่เมายังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยขอมาต่ออะไร2วันไม่ได้หรอเนี่ยอยากพูดต่อเนี่ยแต่ว่าให้พี่ผัดอยู่เดี๋ยวพี่ไปดีกว่ายังอยู่ก่อนยังไม่จบเดี๋ยวหนูมาอีกคนนึงอีกพี่มาอีกแล้วใครเนี่ยเรียกอีกคนนึงเพื่อนสนิทพี่นี่แหละวันงานแต่งหนูเห็นนะใครดีจับไมค์ร้องเพลงเฉยเลยคนงงทั้งงานเลยจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมากันต่อสักครู่ค่ะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสาวคนเมื่อกี้ที่เราบอกพี่คิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คิมสวัสดีคุณผู้หญิงนะคะสวัสดีคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้หญิงโอ้ยพี่คิมมาดามมาจากต่างประเทศเพิ่งมาถึงมาดามวันนั้นมาดามไปร่วมงานด้วยฉุกละหุกมากเพราะว่าแจ้งกลางคืนอ้าวแล้วกลางคืนแล้วพรุ่งนี้ไปเลยแล้วพรุ่งนี้รีบๆวิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงพี่ก้องหัวเราะพี่ก้องพูดมาคุมลืมโทรไม่ใช่ตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มในกลุ่มไลน์ชูเขาเชิญในกลุ่มไลน์ใหญ่เขาไม่ได้โทรหาหลายคนแล้วคนนึกว่าคิมอยู่ในกลุ่มไลน์ใหญ่แล้วทุกคนก็คิดว่าคิมอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเราคิดว่าอีพวกนั้นชวนเพราะเขาเป็นเจ้าภาพไงเราคิดว่าไม่ใช่คิมคนเดียวมีสองคนอีเล็กอีกคนหนึ่งเล็กเจ้าของร้านอะไรนะลิ้นแลบแลบลิ้นลิ้นยำแลบลิ้นพี่เล็กพี่เล็กกับหนุ่มยำแลบลิ้นคือหลักใจมากเลยอ่ะเป็นเราไม่ไปนะมาบอกเราแบบนี้แต่พี่คิมคือแบบไม่มันหิวข้าวเช้างานก็ดีนะข้าวเช้านี่ไม่ได้เลี้ยงธรรมดานะโอ้โหตั้งไลน์บุฟเฟ่มีร้องเพลงจริงจังอันนี้กินเต็มเนียวงานเช้าก็ไปร้องเพลงได้เลยเหรอพี่คิมไม่เลยงานไม่ร้องมันร้องตอนเขาจะโยนช่อดอกไม้พี่ทำพิธีกรอยู่พอดีเนี่ยพี่บอกอุ้ยคิมร้องสดๆให้หลานหน่อยพิธีกรคุณรันทั้งงานเลยคุณไม่ได้เรียกพิธีกรหรอกก็พูดเหมือนแบบว่าเป็นมัคคณายกพูดแต่ว่าเป็นมัคคณายกโบสถ์ใช่ไหมแล้วบอกคุณคิมคุณร้องเพลงให้หลานสดๆสักเพลงอ่ะนางเงียบๆผ่านมาแบบนางพญาแล้วนางหันนางพญาคุณรู้ว่าจะเด็กเบลอนางไปหาน้อยอื่นจ้าหาโทรศัพท์แล้วดูเนื้อค่ะแล้วก็ร้องเพลงอะไรสดแล้วก็ร้องสดๆไปต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ตอนวันนั้นน่ะหน้าสดหน้าสดมากบอกเลยว่าเป็นการร้องเพลงที่หน้าสดมากๆเลยที่ไหนเราไม่อยากจะมาจริงๆแล้วต้องให้พวกนี้ไม่อยู่แล้วเราจะเมาสนุกเลยอ๋อหรอเมารับหลังอุ้ยเมารับหลังได้มาทันงานนะถ้างั้นให้พี่3คนไปพักเลยรวมตัวกัน4คนอะฟังไม่ทันแล้วตอนนี้เออขอให้พี่คิมพูดคนเดียวดีกว่าไปแล้วไปแล้วเมาไม่ทันอะคุณไปเวลาเทปหน้าไอ้ทำหน้าที่เพื่อนพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้อ่ะวันนี้ต้องเอารูปมาเอารูปเรามีรูปสวยๆมาให้ค่ะปิยะมาติงเอารูปนั้นมาให้ฉันบ้าเลยเป็นรูปเธอเนี่ยคือแค่รูปแค่เรื่องรูปยังทะเลาะกันเลยว่าใครจะเอารูปไหนฉันอยากได้รูปนี้สรุปก็เป็นของพี่ชูหมด3รูปจริงๆเอางี้ดีกว่าทั้ง3คนเอาไปให้เจ้าบ่าวแก้วมากอุ๊ยพี่ผัดพี่ผัดยังไงเลยพี่ผัดขอบคุณพี่ผัดมากๆเลยพี่ผัดนึกว่าพี่ผัดกลับไปแล้วที่ฉันก็ยังอยู่มากันอยู่เลยพี่บอกทีมงานบอกว่าอาทิตย์หน้ามาเมาอีกทุกคนเดิมเลยทุกคนคุยไม่มีคนฟังพระไทยเจออบอร่อยนะนั่นนัดกันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวกันน่ะนัดกันออกกันนี่เย็นนี้เจอกันบูมบูมบูมบอกว่าบูมอยากมีเพื่อนแบบนี้ก็บอกให้เอาไปเอาพี่ท็อปพี่ก้องไปคนนั้นน่ะได้แล้วรู้สึกว่าต้องแบบวุ่นวายแน่เลยตีสองโทรมาบูมกล้วยเชื่อม6แล้วคนนี้พาหนูไปเสียคนแน่นี่ไงเดี๋ยววันหลังมาเมากันยาวๆมาทีละคนเนี่ยเรื่องเยอะนะเนาะพี่ผัดจะลาแล้วพี่ผัดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ผัดขอบคุณพี่ๆ3คนด้วยค่ะสวัสดีค่ะเวลาน้อยไปหน่อยนะใช่เสร็จได้เดี๋ยวมาเมากันใหม่ยินดีอีกครั้งนึงนะคะพี่ชูขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribeแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะกริ๊ง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  subscribe